ไอ้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยคิดว่าจะได้คะแนนกรุงเทพเหรอเดี๋ยวผมจะถล่มให้ดูเดี๋ยวผมจะถล่มให้ดูว่าจะไม่ได้ละได้เลยสักคนเดินในกรุงเทพรัฐมนตรีศักดิ์สยามอาจจะไม่ได้พ่วนปากนั่งยองนั่งยองปากเลยเหม็นเอาไปเลยครับนี่ไงทำไมเหรอนี่ถ้าคุณสาวกว่านี้จะทำให้ดูน่ารักนะแต่ตอนนี้แก่แล้วคงไม่ไหวก็บอกว่าจะมารับเอกสารเอ้าผมไม่ได้บอกให้คุณมารับเลยนี่คุณมาเสือกอะไรผมไม่รู้ผมบอกคุณเหรอว่าผมจะมายื่นเอกสารผมจะไปยื่นให้นายกยื่นให้คุณเรื่องอะไรอ่ะไอ้สเปรย์กูอยู่ไหนวะสเปรย์อยู่ข้างล่างว่าวันนี้จะสั่งให้ยิ่งไม่ไปเลยเว้ยผมไม่รู้คุณทำอะไรได้ผมจะแปรงฟันไว้ให้ด้วยปากรัฐมนตรีด้วยว่าอย่าเหม็นขี้ฟันเอ๊ะไอ้กระทรวงนี้ก็มีอยู่คำเดียวคือล็อกสเปคขอให้ตรวจสอบกรณีการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนดาวบินเครื่องบินเนวินเฮ้ยนอนหนูไอ้คิงพาวเวอร์ไอ้ที่คุณทำอะไรลึกๆอ่ะหูหน้าต่างมีหูประตูมีช่องเก่งจริงต้องให้โอมาทำไมเหรอใหญ่นักใช่ไหมใหญ่แค่ไหนสติดีหรือเปล่าล้างหน้ามาหรือเปล่าปะโถเอ้ยไอ้โอปากเหม็นไปเปล่าแดกปลาดิบมากไปมึงสถานการณ์การเลือกตั้งร้อนแรงนะครับมีข่าวด่วนจากทำเนียบรัฐบาลนะครับถึงคุณวิษณุเครืองามที่พูดถึงเรื่องการเลือกตั้งนะครับพยายามจะสยบข่าวลือเรื่องศาลนูนจะมีการวินิจฉัยการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อคนที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งกลายเป็นชนวนที่โอวิลได้นำเสนอกับท่านผู้ชมมานานแล้วนะครับว่ามีข่าวลือว่าเรื่องนี้อาจจะกลายเป็นชนวนสำคัญของ2ข้อข้อที่1คือการเลือกตั้ง7พฤษภาคมซึ่งมีการประกาศไว้นั้นอาจจะถูกเลื่อนไปและข้อที่2คือกกต.อาจจะเข้าคุกกันหมดนะครับแล้วก็จะเป็นชนวนใหญ่ของการเตะถ่วงการเลือกตั้งอย่างถาวรวันนี้คุณวิษณุนะครับพยายามออกมาสยบเรื่องนี้นะครับโดยการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวถึงกระบวนการในการเลือกตั้งของกกต.นะครับขณะที่ให้สัมภาษณ์นั้นมีการพูดถึงการทำการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าจะต้องมีการจัดทำภายในรีวิว10วันแต่สิ่งที่เป็นประเด็นนะครับให้ท่านผู้ชมดูภาพซึ่งผู้สื่อข่าวแอบถ่ายได้นะครับเป็นภาพเอกสารนะครับซึ่งตรงหัวมุมนั้นเขียนไว้ว่าวันยุบสภาไม่ควรเกิน15มีนาคมนะครับเพราะฉะนั้น15มีนาคมไม่เกินนั้นเป็นอีกสัญญาณนึงว่าการเลือกตั้งใกล้จะเข้ามาเต็มที่เล่านอกเรื่องนิดนึงว่าตอนนี้สถานการณ์เรื่องการหาส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคใหญ่ตอนนี้วิ่งวุ่นกันให้ควักพอรีบต้องรีบปิดดีลภายในอาทิตย์หรือ2อาทิตย์นี้แล้วนะครับขณะเดียวกันการเดินหน้าถล่มรัฐบาลของคุณชูวิทย์ข้ามกลางความคือค่าของการเลือกตั้งเดินหน้าไม่หยุดนะครับคุณชูวิทย์วันนี้บุกไปที่กระทรวงคมนาคมนะครับถล่มโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มซึ่งคุณชูวิทย์อ้างว่ามีการล็อกสเปคกระบวนการ TOR พาดพิงถึงภูมิใจไทยและคุณศักดิ์สยามแบบไม่หวั่นเกรงว่าจะโดนคดีนะครับมีการตะโกนเรียกคุณศักดิ์สยามว่าเฮ้ยไอ้โอ๋มึงมาเจอกูนะครับแล้วก็มีการบอกว่านะครับตอบโต้คุณศักดิ์สยามที่บอกว่าคุณชูวิทย์พูดไม่รู้เรื่องปากเหม็นนะครับเอาน้ำยาบ้วนปากน้ำยาฆ่าเชื้อไปพ่นใส่นะครับบริเวณหน้ากระทรวงคมนาคมด้วยส่วนเลขาคุณศักดิ์สยามมารับหนังสือนะครับและผู้ว่าการรถไฟขนส่งมวลชนมารับหนังสือคุณชูวิทย์บอกว่ากูไม่ให้นะครับไม่ได้คิดจะเอาหนังสือเอกสารมาให้พวกมึงอยู่แล้วมึงมารับไม่ได้แล้วก็มีการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อใส่คนเหล่านี้นะครับคุณศักดิ์สยามตอนนี้กลายเป็นจิ๊กซอว์ทางการเมืองนะครับเพราะว่าพลเอกประยุทธ์กำลังจะไปโคราชนะครับซึ่งเป็นถิ่นของภูมิใจไทยนะครับมีการจับกระแสกันว่าอาจจะมีการเจอกันระหว่างพลเอกประยุทธ์กับคุณเนวินนะครับซึ่งผมได้ย้ำกับท่านผู้ชมทั้งในรายการโอวิวตาสว่างและ VIP ว่าบทบาทคุณเนวินจะเป็นจิ๊กซอสำคัญเรื่องใครจะเป็นรัฐบาลนะครับหลังการเลือกตั้งนอกเหนือจากชัยชนะของพรรคเพื่อไทยแล้วเนี่ยนะครับคุณศักดิ์สยามบอกว่าการเจอกันระหว่างคุณประยุทธ์กับคุณเนวินนั้นไม่อยากให้คนกังวลเกินไปนะครับพลเอกประยุทธ์จะไปลงพื้นที่ที่ไหนก็ได้นะครับใครจะไปจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้เหมือนกับคุณศักดิ์สยามที่มาคลองเตยทุกคนก็มาได้นะครับจะไปเจอกับคุณเนวินหรือไม่นะครับคุณศักดิ์สยามบอกว่าอย่าไปยุ่งกับคุณเนวินเลยท่านเป็นประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่แล้วนะครับเขาไม่อยากจะเป็นฟืนให้ไฟในประเทศมันลามเขาก็ชักตัวเองออกมานะครับแล้วก็ย้ำนะครับว่า
ขอให้พลเอกประยุทธ์นะครับหรือข่าวเรื่องพลเอกประยุทธ์จะไปเจอคุณเนวินนั้นอย่าให้ความสำคัญกันมากเกินไปนะครับผู้สื่อข่าวถามต่อว่าจะเอาคุณเนวินมาช่วยภูมิใจไทยหาเสียงหรือไม่คุณศักดิ์สยามบอกว่าท่านคงไม่มาเพราะว่าโฟกัสที่การเตะฟุตบอลเตะฟุตบอลแต่ละทีก็น่าเครียดกันอยู่แล้วนะครับขณะเดียวกันนะครับพลเอกประยุทธ์ซึ่งจะไปโคราชนั้นต้องจับตามองเพราะว่าคุณเสกสกลโมล่อนประเทศลั่นประเทศนะครับว่าจะมีคนฟังพลเอกประยุทธ์เป็นแสนทั้งที่โคราชเป็นพื้นที่ของเพื่อไทยนะครับพื้นที่ของคุณสุวัฒน์ลิปตะพันลบไม่เคยเป็นพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์เลยนะครับต้องจับตาดูว่าจะมีคนไปมากขนาดไหนพลเอกประยุทธ์เหมือนเคยนะครับจะไปไหนก็ต้องโชว์ลีลาว่าเป็นคนในประเทศในพื้นที่นั้นนะครับตอนนี้สวมวิญญาณคนโคราชนะครับบอกว่าผมก็เป็นคนโคราชมาก่อนเหมือนกันนะครับผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าไหนโมว่าเป็นคนโคราชเพราะเคยรับราชการที่โคราชพูดโคราชได้หรือไม่พลเอกประยุทธ์ก็พูดภาษาโคราชซึ่งเป็นภาษาที่ค่อนข้างยากนะครับคือสบายดีเด้อสบายดีไหมนะครับซึ่งก็ไม่ได้แสดงถึงความรู้ภาษาถิ่นโคราชแต่อย่างใดแล้วก็ยอมรับว่ามันก็ปนกันไปหมดพูดอะไรก็ต้องเด้อๆนะครับแล้วก็ย้ำว่าถึงพูดไม่รู้เรื่องก็มีความผูกพันมากเป็นพิเศษปิดฉากด้วยการนะครับออดอ้อนนักข่าวอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นไปพลเอกประวิตรนะครับตอนนี้ก็เดินสายอีสานนะครับไปอุดรหนองคายเลยแล้วก็ประกาศว่าจะไม่ให้มีพื้นที่ภัยแล้งเกิดขึ้นในภาคอีสานอีกนะครับประชาชนเองนะครับวันนี้ก็สำหรับท่านผู้ชมที่กินข้าวอยู่ผมต้องขอโทษที่ต้องอ่านเรื่องนี้นะครับมีชาวบ้านรุ่นใหญ่อารมณ์แม่ใหญ่ไปกอดพลเอกประวิตรซึ่งก็เป็นรุ่นใหญ่วัย78แล้วก็บอกว่าลุงป้อมหล่อมากพ่อใหญ่ป้อมหล่อมากย้ำจริงๆนะครับว่าตอนนี้พลเอกประวิตรถึงขั้นที่วัย78มีแม่ใหญ่รุ่นเด็กไปกอดแล้วบอกว่าลุงป้อมหล่อมากผู้ใหญ่ป้อมหล่อมากนะครับพ่อใหญ่ป้อมหล่อมากแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของการปั่นกระแสกันไปนะครับเพื่อไทยก้าวไกลเองนะครับอาทิตย์ที่2อาทิตย์ผ่านมาก็มีการลงอีสานอย่างคึกคักนะครับเพื่อไทยก็ไปอุบลนะครับไปกาฬสินธุ์ไปร้อยเอ็ดขณะที่ก้าวไกลนั้นก็มีการไปที่จังหวัดอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นสถานการณ์ตอนนี้กระแสภาคอีสานนั้นยังนำอยู่โดยฝ่ายประชาธิปไตยคือเพื่อไทยและก้าวไกลส่วนพลเอกประยุทธ์และประวิตรนั้นทำทุกทางให้ได้คะแนนนิยมแต่ดูแล้วค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางของความไม่น่าจะได้คะแนนมากกว่านะครับยกเว้นอาจจะมีการเกณฑ์คนมาฟังนะครับรายงานระบุว่าอาจจะมีการให้ค่ารถช่วยกันระดับหลัก300บาทสำหรับบางพรรคนะครับจริงเท็จลองไปตรวจสอบดูว่าค่ารถปกติสำหรับการฟังหาเสียงราคาตลาดอยู่ที่100คราวนี้จะอัพเลเวลมาเป็น300ไม่รวมข้าวปลาอาหารหน้างานไม่อั้นหรือไม่ย้ำนะครับว่าไม่ได้พูดถึงพรรคไหนเพราะฉะนั้นไม่ต้องยัดคดีนะครับคุณก่อแก้วพิกุลทองเพื่อไทยออกมาเยาะเย้ยซ้ำเติมรวมไทยสร้างชาติว่าไม่เชื่อว่ารวมไทยสร้างชาติจะได้ส.ส.อีสานสักคนเลยนะครับแม้กระทั่งคุณวิทยาแก้วพราใดนะครับซึ่งเป็นขุนพลที่รวมไทยสร้างชาติจะใช้เป็นขุนพลอีสานนั้นคุณก่อแก้วก็บอกว่าวิทยาไม่เคยคลุกคลีกับคนอีสานไม่รู้จักคนอีสานเคยเป็นผู้บริหารพรรคปชปดูแลภาคใต้แม้กระทั่งนครศรีธรรมราชจังหวัดบ้านเกิดปชปยังแตกแยกอย่างหนักสมัครส.ส.นครศรีธรรมราชยังสอบตกเมื่อแม่ทัพสอบตกรวมไทยสร้างชาติไม่น่าจะได้ส.ส.อีสานเลยแม้แต่คนเดียวนี่คือการประมาทครั้งใหญ่ของเพื่อไทยว่าหน้าอย่างพลเอกประยุทธ์ทั้งพรรคจะไม่มีคนอีสานเลือกเลย